สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปเอเลียนนะครับในเมื่อมีหนังอิเล็กทรอนิกส์ใหม่มาแขกวิจารณ์ถือว่าโอ้โหดีมากๆนะครับดังนั้นผมจะย้อนอดีตไปนะครับย้อนอดีตไปดูหลังงานสร้างตัวละครถือว่าเป็นตัวละครที่มีดีไซน์โดดเด่นที่สุดในโลกภาพยนตร์นะครับซีโนมอร์ฟถึงแม้ในภาคแรกมันยังไม่ได้ใช้ชื่อซีโนมอร์ฟเนาะมันถูกเรียกแบบเอเลียนดิเอเลียนดูโรนเอเลียนหรือชื่อที่ตัวละครแอนดรอยด์แอชเรียกเล่นนะครับบุตรชายของเคนก็เคนคือคนที่โดนเชสเบอร์เตอร์พุ่งออกมาเนาะคือเหมือนเป็นลูกเขานะครับถึงแม้จะตัวจะไม่ยินยอมก็ตามแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะเบื้องหลังการสร้างกันนะครับว่าที่มาของการดีไซน์ของมันเนี่ยมีที่มายังไงแล้วก่อนจะพูดถึงในคลิปก็ฝากชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับเพราะจากช่วงนี้เจ้าของมีปัญหาพอสมควรในการเงินเนาะแถมก็ถ้ามีทูบเองก็นั่นแหละทำให้ยอดวิวเนี่ยทำให้ยอดวิวที่ผ่านมามันน้อยมากๆนะครับก็เลยคนที่มาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับหรือใครมีกับซับพอเนี่ยก็สามารถโดเนทได้ซูเปอร์แตงส์หรือสมัครสมาชิกรายเดือนได้50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบนี้ก็เสร็จนะครับวันจันทร์กับวันศุกร์ช่วงระหว่างนั้นอาจจะมีคลิปแบบพูดคุยเรื่อยเปื่อยอาจจะมาบ้างนะครับก็ขอบคุณท่านที่รับชมกันมานะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันกับ The Alien Alien หรือที่แอชตั้งชื่อเล่นว่าบุตรชายของเคนเป็นเอเลี่ยนตัวเดียวโดดที่โตบนยาน USCSS Nostromoโดยผู้ให้กำเนิดมันก็คือตัวละครโทมัสเคนในปี2122หลังจากที่มันเนี่ยออกจากร่างมันก็เริ่มโตแล้วก็อาละวาดฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมมันได้กำจัดลูกเรือของนอสโทโมเกือบทั้งหมดยกเว้นตัวคอนลิลลี่ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและในที่สุดมันก็ถูกฆ่าตายโดยเอเลนลิลลี่ตอนที่มันเนี่ยถูกซอยออกไปนอกยานกระสวยนะครับโดยเบื้องหลังงานสร้างนะครับผู้ที่ดีไซน์ตัวละครเอเลี่ยนออกมาอย่างโดดเด่นนี้คือ HR Giger หรือไคเกอร์โดยดีไซน์เอเลี่ยนเนี่ยอิงจากผลงานเก่าของเขานะครับในคนนอมที่4ซึ่งเป็นผลงานเก่าของเขาในปี1976แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ Giger เนี่ยจะมามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยตัวโปรดิวเซอร์และคนเขียนบทแดนโอแบนนอนแล้วก็ลอนคอปเนี่ยต่างก็เหมือนมีดีไซน์เอเลี่ยนเบื้องต้นไว้ในหัวอยู่แล้วนะครับแต่ต่อมาเนี่ยจากการว่าจ้าง Giger เนี่ยเขาก็ได้วาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมานะครับซึ่งมีหลายภาพมากก่อนที่ต่อมาเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างรูปปั้นขนาดโต๊ะจูจริงเนี่ยตัวแบบจำลองเนี่ยซึ่งมีความคล้ายออปชั่นไฟนอลมากที่สุดนะครับโดยส่วนประกอบการนำชุดแบบจำลองเนี่ยก็บีนน้ำมันแล้วก็เอาอะไรไม่รู้อีลุงตรงนางเนี่ยนำมาผสมรวมกันนะครับตั้งแต่กระดูกสันหลังจากงูท่อระบายความร้อนจากรถยนต์โรลส์รอยส์และพอได้โคลนต้องการเนี่ยก็ถูกนำไปหล่อด้วยชุดลาเท็กซ์นะครับซึ่งพอหล่อเสร็จเนี่ยก็ต้องมีอะไรไม่รู้เอามาผสมกันนะครับตั้งแต่ฝาขวดหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนมักกะโรนีนะครับแต่แล้วก็ตามพอมีอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนางเนี่ยมาเต็มชุดเนี่ยมันทำให้ตัวชุดเนี่ยมันถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างมากพูดง่ายคือมันแทบขยับไม่ได้เลยนะครับทำให้ตัวนักแสดงที่มาส่งชุดตัวซีโนมอร์ฟอย่างตัวบอลจิบาเลโจเนี่ยโคตรลำบากมากในการขยับชุดนะครับแต่แหละมันคือชุดจำลองเนาะแล้วก็แน่นอนหัวของซีโนมอร์ฟมันมีความโดดเด่นมากๆทั้งที่ไซส์ของมันและแน่นอนว่าปากที่มีปากในปากอีกทีนึงนะครับหัวของสปาร์ตตัวนี้เนี่ยผลิตขึ้นแยกกันนะครับโดยคาร์โลลัมบอดีซึ่งเคยสร้างตัวละครเอเลียนมาก่อนในหนัง Close Encounter of the Third Kind ของ Steven Spielberg 1977ปีเดียวกับ Star Wars แต่ที่เขาทำมาเป็นเอเลียนเกรย์เนาะเขาก็ได้ทำตามการออกแบบของตัวไกเกอร์แบบเป๊ะเลยนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้ตัวชุดเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกนะครับโดยเฉพาะบริเวณขากรรไกรด้านในของมันโดยมีระบบสายเคเบิลเนี่ยถูกใช้ควบคุมนะครับบริเวณหัวของมันเวลามีส่วนที่เป็นปากเนี่ยยื่นออกมาโดยเฉพาะฉากที่เป็นฉาก close up นะครับแล้วที่เจ๋งก็คือตัวซีโนมอร์ฟเราก็เห็นว่าภายในปากของมันเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นขากรรไกรเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับอวัยวะคนเนี่ยมันเหมือนเงือกอ่ะมันมีส่วนเป็นเนื้อเยื่ออยู่ในปากนะครับซึ่งวัสดุที่เขาใช้ทำเนื้อเยื่อในปากเนี่ยก็คือถุงยางอนามัยนะครับใช่แล้วถุงยางอนามัยและมันเข้าคอนเซปต์ในยักษ์ทางเพศของเอลินภาคแรกด้วยนะครับก็ถุงยางอนามัยเนี่ยมาใช้สร้างเนื้อเยื่อรอบๆขากรรไกรเพราะจากลักษณะถุงยางเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่ามันยืดได้และสีของมันเนี่ยถ้าซื้อแบบธรรมดานะมันจะโปร่งแสงนะครับคือมันจะใสๆหน่อยอ่ะซึ่งกลายเป็นวัสดุเสื้อทำเนื้อเยื่อในปากของตัวซีโนมอร์ฟนะครับเรียกว่าโคตรสร้างสรรค์มากโดยตัวลัมบาวดีเนี่ยได้สร้างหัวขึ้นมา3หัวด้วยกันนะครับหัวแบบแรกคือหัวที่ไว้สวมชุดเลยมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวที่ปากมากเพื่อให้ตัวนักแสดงเนี่ยขยับสะดวกนะครับโดยเฉพาะฉากที่แบบถ่ายยักษ์ไกลหน่อยหรือว่าไปช็อตที่เราเห็นตัวซีโนมอร์ฟทั้งตัวนะครับ
ส่วนในฉากโคสอัพหรือฉากยักใกล้เนี่ยมันก็เป็นชิ้นส่วนหัวที่มีการเคลื่อนไหวได้ประมาณ900ชิ้นมีหลายจุดที่ขยับได้และถึงแม้ในหนังเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเพราะมันมืดมากๆแต่ภาพเบื้องหลังเราก็เห็นว่าในหัวของซินามอมเนี่ยบริเวณกะโหลกด้านบนเนี่ยมันจะมีลักษณะโปร่งใสและข้างในเนี่ยเราเห็นกะโหลกคนซ้อนอยู่ข้างในนะครับและในหนังเนี่ยเราแทบมองไม่เห็นเลยเพราะมันมืดและตอนแรกเนี่ยนอกจากจะมีตัวกะโหลกมันอยู่ด้านในเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเขาจะใส่ฝูงหนอนแมลงวันเนี่ยเข้าไปในกะโหลกศีรษะด้านในด้วยความที่หัวโปร่งใสเนาะเพื่อคนดูเนี่ยเห็นว่าในหัวของซินามอมเนี่ยมันมีแบบตัวยุ่ยเยะอยู่ในหัวสมองนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเอาไปใส่หนังจริงนี่คือโคตรน่าขยักขยแยงนะครับแต่พอลองใส่หนอนแมลงวันไปแล้วพอถ่ายทำปรากฏว่าแสงไฟสตูดิโอเนี่ยมันทำให้หนอนแมลงวันในหัวเนี่ยมันไม่ยอมขยับนะครับคือมันอยู่นิ่งเฉยๆเขาก็เลยเลิกแนวคิดนี้ไปนะครับดีละไม่งั้นมันจะดูโคตรขยักขยแยงนะครับมีหนอนแมลงวันในหัวโปร่งใสเนี่ยและด้วยความที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยแน่นอนว่าปี79นู่นเนี่ยชุดมันยังอยู่นะครับก็ถือว่าเจ๋งมากสำหรับชุดยางที่ดูเก่าขนาดนั้นนะครับปัจจุบันขันไกลซินามอมดั้งเดิมของแลมเบดีเนี่ยปัจจุบันในสถาบันสมิธโซเนียนนะครับหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของอเมริกาที่มีชื่อเสียงมากๆในขณะที่ตัวชุดทั้งตัวเนี่ยชุดโรดเอเลียนเนี่ยถูกขายทอดตลาดในเดือนเมษายนปี2007และสิ่งที่น่าสนใจมากสุดคือการขยายพันธุ์ของเอเลียนถ้าใครดูภาค2ไปต้นไปก็จะพอรู้ว่ามันมีควีนแล้วใช่มั้ยตอนในภาคแรกเนี่ยมันยังคลุมเครือมากๆโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยที่อาจจะไม่รู้ว่าเอเลี่ยนมีฉบับดีเรคเตอร์คัตที่มีการไม่เชิงอธิบายหรือว่าเหมือนมีการเปิดเผยที่อาจจะเป็นการขยายพันธุ์ของเอเลี่ยนในช่วงภาคแรกก่อนที่จะเป็นการเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือเปลี่ยนคอนเซปต์ในภาคต่อๆมานะครับนั่นคือการเอกมอร์ฟิ่งถ้าใครดูเอเลี่ยนฉบับดีเรคเตอร์คัตเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าตัวซิมอมเนี่ยมันลักพาตัวคนขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนให้ตัวคนเนี่ยกลายเป็นไข่เลยนะครับคือไม่ใช่ควีนซึ่งประเด็นเอ็กมอร์ฟิ่งหรือว่าการฟักไข่แบบควีนปกติเนี่ยมันยังไม่ที่ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะจากในเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบอธิบายตรงๆไงในเอเลี่ยนฉบับดีเรคเตอร์คัตที่ออกขายในปี2003เนี่ยถึงแม้ไม่ได้โชว์วิธีการเอ็กมอร์ฟิ่งอย่างชัดเจนมากๆแต่พอต่อมาเรื่องในหนังของเจมส์คาเมรอนก็มีการเล่าเรื่องสายเจมส์คาเมรอนนะครับดังนั้นแฟนหนังยุคต่อมาเนี่ยจึงมีการตั้งทฤษฎีว่าเอ๊ะหรือว่าตัวซิมอมเนี่ยอาจแพร่พันธุ์ได้ทั้ง2วิธีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดไม่มีควีนขึ้นมาเนี่ยตัวซินามอมเองเนี่ยก็ต้องหาวิธีการขยายพันธุ์แบบอื่นนะครับก็เลยใช้การเอ็กมอร์ฟิ่งคือการลักพาตัวสิ่งมีชีวิตมาแล้วก็เปลี่ยนตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้กลายเป็นไข่นะครับโดยทฤษฎีนี้เนี่ยได้การสนับสนุนจากนิยายของเอเลี่ยนภาค3นะครับที่เนื้อหานิยายอ้างว่าเอ้ยมันก็สามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของมันถ้าเกิดตอนนั้นมันไม่มีราชินีนะจนถึงปัจจุบันนวนิยายเอเลี่ยน3นั้นเป็นแหล่งข้อมูลเป็นทางการเพียงเดียวที่รองรับ2วิธีนี้ก็รอดูว่าเอเลี่ยนภาคใหม่นี้เนี่ยมันจะมีการอธิบายการเคลียร์พันธุ์ของตัวซินามอมเพิ่มเติมไหมนะครับนอกจากควีนเพราะว่าตัวหนังมันเซตติ้งระหว่างภาค1กับภาค2อ่ะเนาะนั่นเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยการเคลียร์พันธุ์ซินามอมเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง2วิธีนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าตอนนั้นมีราชินีหรือไม่ก็ตามนอกจากดีไซน์เอเลี่ยนซินามอมที่เราเห็นนะครับว่าเป็นตัวละครที่ชุดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นสีทะมึนทะมึนสีเข้มดำๆนะครับจริงๆก่อนในนี้เนี่ยมันมีชุดตัวตัวท้ายอยู่นะครับเป็นชุดที่มีลักษณะเป็นโปร่งแสงโดยชุดโปร่งแสงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในขั้นตอนการผลิตพรีโปรดักชันนะครับซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในชุดแรกที่มีการสร้างขึ้นมาซึ่งก็ปั้นโดยตัวกิเกอร์เองโดยแนวคิดดั้งเดิมเนี่ยเขาอยากให้สิ่งมีตัวเนี่ยเกือบๆจะโปร่งใสเพื่อเราเนี่ยเห็นอวัยวะภายในที่มันขยับแบบกระดุยกระดุยให้มันดูน่าขยักขยแยงครับเรียกว่าไก่เกินนี่คือชอบอะไรที่มันดูน่าขยักขยแยงในซินามอมเนาะแต่ปรากฏว่าการสร้างชุดโปร่งใสเนี่ยวัสดุมันไม่เหมือนกับตัวชุดปกตินะครับมันทำให้ชุดเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งและมันไม่ยืดหยุ่นพอในการเคลื่อนไหวดังนั้นแนวคิดนี้เนี่ยมันถูกยกเลิกไปนะครับโดยเลือกใช้ผิวแบบปกติที่เราเห็นในเวอร์ชันหนังเต็มนั่นเองแต่ที่น่าสังเกตคือแนวคิดผิวโปร่งแสงเนี่ยเคยพิจารณาในการสร้างตัวละครเอเลี่ยนนิวบอร์นในหนังเอเลี่ยนเรสเลคชั่นด้วยนะครับไอตัวละครเอเลี่ยนหน้าประหลาดในภาค4เนาะซึ่งก็ถือว่าเจ๋งดีไอชุดโปรโตไทป์นี้ปัจจุบันยังอยู่นะคือถึงแม้จะไม่ใช้หนังแต่เมื่อยังถูกเก็บเอาไว้ถึงแม้มันจะเสื่อมสภาพก็ตามนะครับโดยชุดที่ทำจากลาเท็กซ์นี้เนี่ยปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเหลือเพียงแค่แขนซ้ายกับมือแล้วก็ลำตัวบางส่วนและเมื่อดูจากชุดเนี่ยดูเหมือนว่าชุดนี้เนี่ยจะไม่เคยมีหางหรือว่าไอตัวท่อที่หลังเลยนะครับมันไม่มีตัวเชื่อมแสดงว่าในการดีไซน์แบบแรกเนี่ยตัวซินามอมโปรโตไทป์นั้นไม่มีหางนะครับและเพื่อให้มั่นใจว่าไอตัวชุดโปรโตไทป์เนี่ยจะอยู่ได้นานสุดเท่าที่จะนานได้นะครับตัวพ็อปสโตร์เนี่ยจึงต้องจัดเตรียมให้ตัวชุดเนี่ยได้รับการดูแลโดยมืออาชีพนะครับ
แล้วเวลาการจัดส่งทีเนี่ยก็ต้องจัดส่งแบบโคตรบลัดดี้มากๆนะครับไม่งั้นตัวชุดจะเสียหายเนาะชุดเนี่ยปี79เนี่ยแถมมันทำจากลาเท็กซ์อีกนะครับผ่านไปหลายปีงั้นโอ้โหแตกหักแน่นอนแล้วนั่นคือเบื้องหลังของตัวโดรนเอเลี่ยนนะครับซึ่งถือเป็นตัวคอดีไซน์เอเลี่ยนคลาสสิกมากๆเนาะที่ในแม้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเอเลี่ยนวอริเออร์มากกว่าในหนังเอเลี่ยนส์นะครับซึ่งในคลิปถัดไปเนี่ยก็อาจจะพูดถึงตัวดีไซน์เอเลี่ยนส์วอริเออร์แล้วก็แน่นอนควีนซึ่งก็ฝ่ายตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ